ไม่เป็นไรเจ็บเหลือเกินตอนนี้พี่ไม่ไหวแล้วนันดียานันดียาพี่มังนาลาน้องสารมังนาลาเขาสิ้นใจภายในอ้อมอกของเมียรักเขาจะทำเช่นไรครับติดตามให้กำลังงานการแสดงผมชอบพาเรื่องถล่มครูสอนทั้งหมดผมจดจำไม่มีใครข้ามคิดเคี้ยวมังปมปลื้มไม่ลืมสักเปราะเพราะสอนมันต่อครูสอนผมเรียนกลบจบกลอนไม่มีใครก่อนตามเดียวครูไม่ชิงชังเลยยกให้เป็นเชนมังโปเลยเด่นคนเดียวข้าพเจ้าเองมีนามว่าราชบุตรมังโปณเวลานี้เสด็จพ่อเสด็จแม่ของข้าพเจ้าได้ส่งข้าพเจ้ามานำเรียนเพลงดาบเพลงควรอยู่ในสำนักดาบของครูบางสินครูมีเพื่อนเรียนอยู่ด้วยกันมากมายแต่ที่สนิทที่สุดก็มีอยู่สองคนนั่นก็คือมังคยอและไอ้บาเพียวกฎเหล็กของราชครูเขาคือห้ามยุ่งเกี่ยวกับการที่มาเป็นนักข่าววันนี้เป็นเวลาสามโมงตรงเพราะฉะนั้นรีบไปหาท่านราชครูจะดีกว่าคำสั่งของราชครูมังสินทูสามโมงตรงให้ติดพร้อมกันที่ลานซ้อมดาบและจากนี้ครับขอเสียงประมืออีกสักครั้งให้กับพระเอกหนุ่มประจำทีมงานพระเอกน้องบอสขออภัยครับพระเอกน้องเนตรพนมวรรณ
และน้องกิ่วเพชรครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าฝากไว้ด้วยครับพวกเขาอาจจะยังใหม่ในวงการลิเกไทยแต่เชื่อว่าอีกไม่กี่ปีเรามีชีวิตเป็นศิษย์วัดเพื่อสร้างประวัติเอาไว้ฉันคิดฝ่าฟันฝันไฟฉันจึงตั้งใจฝึกฝนเมื่อเราเป็นศิษย์คิดเลื่อมใสเราจึงตั้งใจเฝ้าเรียนจนรู้ดูตำราจนมีวิชาเลิศล้นคิดควรขวายไขว่คว้าให้เกิดคุณค่าของคนรับชมบทบาทการแสดงของน้องเนสพนมวรรณและน้องคิวเพชรพรพระแก้วครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าครับฝากสนับสนุนด้วยช่วยกันเชียร์ครับฉันเองมีชื่อพ่อปรเมศเป็นบุตรของขุนพลอลองคยาเราเองมีชื่อมังสีชาติเป็นบุตรของขุนพลมังสีจะนี่มังสีชาติว่าไงเพื่อนทุกวันนี้เราก็ได้มาฝึกวิชาเพลงดาบเพลงทวนที่สำนักดาบพ่อราชครูมังสีภูมานานแล้วพี่มังสีชาติเอ็งคิดว่าไงวะถ้าเผื่อพวกเราอยากลาราชครูกลับสู่บ้านเมืองของพวกเราดีเลยแล้วคิดว่าจะลาพ่อครูมังสินทูกลับบ้านเหมือนกันเอ๊ะฉันว่านะนี่ก็สายมากแล้วเรารีบไปสิดีกว่าเรารีบไปกันเถอะนี่ครับจูงมือมิถิลักษ์แฟนที่เราพบกับพระเอกประจำทีมงานอีกหนึ่งดวงพระเอกหน้ากอดน้องบอสธนวัฒน์พรพระแก้วครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีคณะท่ากรรมศาสตร์นะครับใครอยากจะให้น้องบอสทำอาหารให้กินติดต่อได้หลังโรงเลยนะครับรับรองว่ากินแล้วจะต้องกลับมากินใหม่ไม่ใช่อร่อยนะครับมันให้น้อยชีวิตติดลมผมมีรักมันแสนจะหนักสวงในรักกันที่มามันหมายชีวิตเลวร้ายลดเลี้ยวไม่สมหวังนั่งวันไหวต้องช้ำใจแม่จ๋ารักติดลมผมเหนื่อยล้ารักเลยไม่กล้าคงเกี่ยวรักคืนคมผมสิ้นค่าบุญไม่นำพังมาเที่ยวฉันเองมีชื่อว่าบาเพียวเป็นศิษย์ในหนึ่งสำนักท่าราชครูมังสินทู
ที่ฉันมีกินมีอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าท่านราชครูเป็นคนเลี้ยงดูฉันอุปถัมภ์ฉันมาตั้งแต่เด็กแต่แม่จ๊ะกฎเหล็กของที่นี่ก็คือห้ามสิทุกคนกินบนเรือนถ่ายรถบนหลังคานั่นก็คือห้ามแอบรักลูกสาวครูนั่นเองแต่ฉันในบาเพียวแอบรักกันที่มาซึ่งเป็นลูกสาวของท่านราชครูทำไงได้ล่ะเจ้าแม่ห้ามฟ้าห้ามฝนยังห้ามกันได้แต่ห้ามใจคนให้รักกันมันห้ามกันไม่ได้ดอกเดี๋ยววันนี้ก่อนไปที่ลานสองใช้ไอ้บาเพียวจะแอบไปบอกความในใจกันที่มารีบไปจะดีกว่าจ้ะแม่โอ้ชีวิตใครน้อลิขิตไว้แอบรักต้องห้ามใจง่ายไฟดอกฟ้ารักเธอล้นใจแต่ทำเพียงได้ใครควรหาเพราะด้วยบุญวาสนาที่จะพาน้องมาแนบกายรับชมบทบาทการแสดงจากพระเอกหน้าก่อนน้องบอสธนวัฒน์ครับจากนี้ครับจูงมือมิตรรักแฟนที่เคารพพบกับนางเอกผู้ทำทีมงานนางเอกเพลงพระสอนสิทธิ์พรพระแก้วแชมป์ลูกทุ่งโอท็อปแห่งจังหวัดสิงห์บุรีขอเสียงตบมือให้กับเพลงพระสอนสิทธิ์พรพระแก้วสักครั้งหนึ่งครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับใครตบมือขอให้มีสตังค์เต็มกระเป๋าขอให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่จ้ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับอาจจะดูฉูดฉาดไปสักนิดหนึ่งพรพระแก้วมาทำการแสดงในวันนี้นะคะฉันเองให้ชื่อว่ากันที่มาเป็นลูกสาวของพ่อราชครูมังสินทูทุกวันนี้ที่สำนักดาบของคุณพ่อมีลูกศิษย์มากมายหลายคนแต่คุณพ่อตั้งกฎเอาไว้เดี๋ยวขอทำมากินก่อนนะคะขอบพระคุณพี่ชายด้วยนะคะขอบพระคุณนะครับขอบคุณที่มีน้ำใจให้กับนางเอกในพระสอนสิทธิ์พรพระแก้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ติ๊กด้วยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับแอบรักอยู่คนหนึ่งก็คือพี่มังคยอถึงแม้คุณพ่อจะห้ามมากขนาดไหนแต่ฉันคนนี้เมื่อหัวใจมีรักแล้วก็ไม่มีทางที่จะปล่อยให้มันลอยไปได้ฉันได้ข่าวมาว่าพี่มังคยอกำลังจะเดินทางกลับบ้านวันนี้ฉันจะต้องไปบอกรักกับพี่มังคยอให้ได้ก่อนที่ฉันคนนี้จะไม่ได้เห็นหน้ากับพี่มังคยออีก
จ็บกันเอ่ยกันที่มาวันใจหนักหนาตัวข้านี้แอบรักเขาเฝ้ารอคอยนั่งใจลอยทุกราตรีขยอแต่เขาพอไม่ใหญ่ดีขอแอบมองบอกความในโปรดรู้ใจน้องพี่การไล่ลามันสวยงามจากนายเอกเพลงวัดสอนสิทธิ์พรมแก้วครับ1 2 3 4 5ฉากนี้ครับจูงมือมิตรที่รักแฟนที่เคารพครับพบกับพระเอกดารารับเชิญนะครับในค่ำคืนวันนี้กับทีมงานของเพลงพัดสอนสิทธิ์พรพระแก้วพระเอกน้องสันวงสะทอดครับส่งสำเนียงเสียงน้องสันไว้กับทุกท่านนำสื่ให้โด่งดังให้คนรุ่นหลังเขาลือขอเสียงตบมือกับน้องสันวงสะท้อนหน่อยครับพระเอกนิสัยดีอีกหนึ่งท่านครับหนูรักลิเกไทยให้คงไว้คอยสร้างชื่อวัยเพียง16ปีเท่านั้นนะครับสำหรับน้องสันครับให้คนคอยนิยมหยิบยกให้ทั่วโลกเลื่องลือติดตามไปด้วยดาวตลกน้องน้อยพรพระแก้วน้องอาร์ตพรพระแก้วและก็น้องบอยตาหวานจ้ะสวัสดีจ้ะเป็นพระเอกที่เหลือคอยจอดรถบัสเนี่ยยังขาดผู้คนขอให้ตื่นลำเข้าไว้ลำเข้าไว้ถ้าร้องดีลำดีจะไม่จะตบรางวัลโปรดช่วยจงเห็นใจขาดไม่ยกไม่ย้ายคอยยื่นมือถ้าเล่นดีแม่เขาจะตบรางวัลถ้าเล่นไม่ดีแม่เขาจะลากไปตกหลังห้องน้ำเล่นลิเกเลี้ยงกายน้องสันผู้ชายใจซื่อเราจะเล่นจนกว่าเราจะเลิกนะครับมีพ่อแม่โอ้ทางมาให้หลักวิชาคอยฝึกรือท่านสามารถดูย้อนหลังจากพวกเราทีมงานได้นะโดยช่างติ่งนะโชว์สินแผ่นดินสยามที่มีเมตตารับรองว่าสันมีดื้อรับรองในค่ำคืนนี้เราเลิกสว่างกันแน่นอนนะฮะมืดๆเราเล่นไม่ได้วันนี้ดีใจ
จได้มาพอขอร้องจบเพียงปรบมือขอเสียงปรบมือดังหน่อยเร็วให้กับน้องสันพงศกรลำดีๆนิ้วจะทิ่มเบ้าตากูเข้านี่เขามาดูลิเกหรือมาลองเงินเดือนคนเก่งกันเนี่ยมันกระสือทุกท่านนะครับกระสือสีเอ้าอะไรอ่ะทำไมอ่ะไปคาดเขาทำไมเลยนะคิดว่าแต่งหน้าหวานแล้วอยากจะเป็นพระเอกอยากร้องก่อนว่างั้นอ่ะทำไมอ่ะสันต้องร้องก่อนร้องก่อนยังไงสันวันนี้สันเป็นพระเอกอ่ะฮะสันรำสันก็ต้องร้องก่อนอ๋อออกก่อนร้องก่อนใช่ออกก่อนต้องร้องก่อนน้องสันอายุเท่าไหร่อายุ15ปีครับพี่จะ30แล้วอ่ะออกก่อนออกก่อนสายสะดือเพิ่งกลับแม่เมื่อกี้นี่ไอเนี่ยยอมรับแต่วันเนี้ยขณะทำการแสดงลิเกทำไมอ่ะเป็นพระเอกโอ้วันนี้ต้องร้องก่อนโอ้แต่รีบเล่นเถอะทำไมอ่ะเหม็นขี้หมูที่ผายเลยไม่ใช่หอมจะตายเหรอหอมหอมหอมใครตดก็ไม่รู้ส่งน้ำซึ่งไม่มีของพวกผมบ้างหรอครับผมขอฝากเธอรับใช้ท่านอย่าเพิ่งเทลิเกของไทยอย่าให้สูญหายห่วงเห็นสันยังไม่ดังคนธรรมดาอยากอยู่แนวหน้าตำแหน่งทีมเบ้าตาคุณจะได้หนึ่งนัมเบอร์วันน้องสันขอแสงช่วยเชียร์ให้แรงโลดแล่นโปรดรักน้องสันนานนานเอฟซีก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้มาชมริเกศิลปินมากมายกับทีมงานของพี่ครับเพลงประพัดสอนได้ขอเสียงแฟนคลับคืนนี้เป็นเสียงปรบมือให้กับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหน่อยแล้วโปรดรักน้องสันนานนานเอฟซีอย่าลืมช่างนนท์ด้วยส่งใจให้ฟริ้งเลยแฟนวันนี้ส่งใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกเป็นพิเศษเลยกราบสวัสดีท่านด้วยนะครับผมว่าช้าช้าพญาหงว่าปีจอดล่อนลงเข้าไปในดงทั่วแลฝ่ายองค์พระรามมีความประโมทไปซื้อข้าวโพดให้นางสีดานอนแทะข้าวโพดพระรามกองงามดอกเดียวนางสีดานอนเขียวปากเบี้ยวปากแบะข้าวโพดพระรามไม่เค็มไม่เปรี้ยวมันได้แต่เหนียวแน่แน่เฮ้ยล้อก่อนเละซะด้วยเก็บตัวเล็กล้อด้วยวันนี้เดี๋ยวดูตู้ว่ามาน้องชายลิเกหรือมันมาขามขวดหัวก็เอ๋ยก็โอเคเป็นไงเดี๋ยวนี้เกิดก็โอเคกว่าเก่าลิเก
ิดกันเกลียวกล่าวถ้าลิเกเครื่องเก่าหมดเก๋สงสารลิเกกันบ้างนะแกเมตตาให้แกลิเกฝากไว้ด้วยครับดาวตลบน้องอาร์ตนะครับเพิ่งจะป.3เองนะครับสันมึงตดปะเนี่ยไม่ใช่ทำไมอากาศยิ่งเย็นยิ่งเหม็นยังไงก็ไม่รู้เป็นกลิ่นธรรมชาติกูก็ไม่ได้ตดแต่ชิบหายอย่าไปพูดถึงเป็นกลิ่นธรรมชาติธรรมชาติลงโทษกูสิเรามาที่นี่ต้องคิดดูมาที่นี่สุขใจเหลือเกินครับแม่ครัวทำกับข้าวหวานข้าวอร่อยครับผมแกงพะโล้แล้วก็ทอดแป้งเฉยไก่ทอดไก่ทอดเหี้ยแล้วกูไปกินมีแต่แป้งไม่ใช่นั่นไปไม่ทันแล้วนี่สั่งได้กินอ๋อจะบอกให้เนี่ยอร่อยมากพอกินไปเท่านั้นเนี่ยยังไงโอ้ยเนื้อมันช่างนุ่มเหลือเกินเหรอไม่รู้ว่าแป้งยี่ห้ออะไรไม่เหมือนกูเลยทำไมอ่ะทำไมแป้งยี่ห้ออะไรเออก็แป้งนั่นเนี่ยมึงอย่าถามกูมากถามก็ไม่ได้ไอ้ใจร้ายกูไปกินโอ้โหเป็นยังไงพูดได้สองสามคำอร่อยแน่เลยฟันจ๋าเหงือกลาก่อนโอ้โหหลุดทั้งเหงือกทั้งฟันเลยกินต้องระวังสิแกงเทโพไปไงเทโพใส่ผักบุ้งกับหมูกูเป็นคนดูเมื่อกี้นี้มีแต่ผักบุ้งนึกว่าลิเกเป็นหมูแล้วมั้งรสชาติเป็นยังไงโอ้โหจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวจะเค็มก็ไม่เค็มเผ็ดชิบหายแต่ก็อร่อยแต่ก็อร่อยห้องน้ำไปเข้าไม้ใส่ได้เลยเป็นยังไงเป็นยังไงห้องแรกโอ้โหกูเปิดประตูเข้าไปอ่ะฮะชื่นใจซะเหลือเกินขันแตกขันแตกขันสีเหลืองห้องน้ำตักขึ้นมาไม่มีน้ำมั้งโอ้โหจะล้างตูดมึงลองคิดดูกว่าจะล้างตักจุ๊กลาดแพร่มาถึงตูดกูน้ำไม่มีแล้วโถดวงคนนี้แหมเข้าห้องที่สองชื่นใจเป็นยังไงอีกได้แน่ตอนนี้ขันหายอีกอ่ะโอ้โหไม่รู้ใครขโมยขันเข้าห้องที่สามมีครบทุกอย่างเลยมีครบแล้วตอนนี้รอดมีน้ำมีขันและแถมมาด้วยมีอะไรขี้สงสัยจะรีบขี้อุ้ยก่อนทำระแข่งก็นั่งมันเพลินไม่รู้จะทำยังไงนั่งมันเพลินล็อกก่อนอย่างบ้านเราใช่ไหมก็ล็อกก๊อกงี้ก่อนที่นี่ต้องดึงก่อนกูก็ดึงไม่ได้อะกูก็ปิดประตูไว้ก็ฟังเสียงเอาเสียงเดินจับ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 ผลักประตูพวดเป็นยังไงเห็นกูกำลังนั่งขี้เลยเอ่ยอุทานมาคำหนึ่งว่าอุ้ยเฮียขี้บอกกันตรงนี้นะครับเฮียไม่ได้ขี้ลิกีนั่งขี้เฉยชื่นใจเหลือเกินมาอยอทำมาหากินกันสักหน่อยเร็วโชว์เสียงพรางเลยพระเอกหน้าหวานหน้าฝากอ่อยด้วยอ่อยอนัดดานะครับกระเมทมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับดาวตลกน้องบอยอนัดดาดาวตลกหน้าหวานฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับกระเบมาแล้วมาแล้วครับดาวตลกน้องบอยอนัดดาฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับฝากไว้ด้วยกระเบไปแล้วครับไปไม่ได้เฮียกูกราบ3ครั้งแล้วเนี่ยไม่ต้องกราบแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเขาเล่นด้วยนี่ขอกันมาเสียก่อนโผเขาร้องก่อนกันไปเธอหมดแม่ลูกไปเยี่ยวเหรอระวังนะขันแตกนะแม่ขันแตกนะเขานี่ขอกันมาเสียก่อนโผเขาร้องก่อนกันไปเธอหมดน่ะตรวจไอ้บอยสิไม่มีก้อนตดน่ะผมมีแต่ก้อนจืดจืดอ๋อก้อนจืดมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานแล้วก็มีทั้งมันนืดนืดนืดก้อนเดียวเนี่ยครับผมถ้าหากท่านผู้ชมอยากดูย้อนหลังนะดูได้ที่ช่างติ่งวิดีโอของเรานะช่างศิลป์แผ่นดินสยามนะครับผมอย่าลืม
กดกระดิ่งสับตะไคร้ด้วยนะฮะสับสะไคร้ฮะสะไคร้สะไคร้เหรอเออสับสะไคร้สับตะไคร้ที่ไหนเหรอจะไปรู้เหรอก็ยังไงอยากจะชมย้อนหลังก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมเฮ้ยเล่นดีๆว่าไงเด็กหลับไปคนแล้วเขาง่วงนอนนึกว่าหน้าบ้านมึงมึงนะเอานะเราเองมังคยอทุกวันเนี้ยจากบ้านมาตั้งนานใช่สิมาอยู่ณสำนักดาบของท่านราชครูมังสินโทถูกต้องแต่เพื่อนรักทั้งสองคนยังไงเอ็งรู้ไหมว่าว่าในสำนักดาบของเราเนี่ยมีทั้งองค์ราชบุตรมังโปมีทั้งบาเพียวที่อยู่กับพวกเรามาเป็นเวลานานแต่ในสำนักดาบของเราทำไมวะข้อราชครูที่ตั้งกฎเอาไว้โอ้ยังไงว่าสิทธิ์ทุกคนห้ามรักใครกันเองเอ้าไปยังไงวะไปแอบรักใครหรือเปล่ากูรักมึงอ่ะเฮ้ยกูรักไม่ได้ดิรักแบบเพื่อนเนี่ยเออดีแล้วโอ้โหจะบอกให้นะทำไมพ่อราชครูเขามีลูกสาวชื่อว่ากันที่มาถูกต้องเนาะเองทั้งสองคนก็รู้ว่าลูกสาวของท่านพ่อราชครูเนี่ยชอบมายุ่งกับฉันมังคยอใช่นะสิกูอยากรู้มึงชื่ออะไรเนี่ยฉันน่ะเหรอชื่ออะไรโคตรน่ากินเลยชื่ออะไรชื่ออะไรโคตรน่ากินชื่ออะไรชื่อมังคุดโอ้โหมังคุดกูนึกว่ามึงเป็นลูกกรอกมานั่งข้างๆกูเนี่ยชื่อมังคุดเอาเถิดนี่ก็คือเพื่อนรักเราอีกคนถูกต้องเดี๋ยวจะสายเอามุ่งหน้าเข้าโสราซ้อมดีกว่าเพื่อนป่ะเร่งเดินทางโอย่าเพลงนั้นเพลงดังให้ดีจันโรงสิงไทยคงไว้น้องพี่ถ้ามีเอฟซียิ่งมีแรงใจสืบสานงานต่อจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ตามกระแสรอให้แพ้นี้หายอย่าพึ่งคิดเซ่ลิเกของไทยอนุรักษ์กันไว้อย่าไปจำช่วยกันปราณีฟังไทยเพลินเพลินให้นับเงินพันล้านรวยรถรวยบ้านให้ท่านเป็นเศรษฐีครอบครัวสุขสันต์สุขเกษมเปรมปรีโรคภัยไม่มีให้สุขสีพีดาเพลงยังไม่ดังนั้นที่เพลงไม่ดังหนทางยังไกลพอฝากเอาไว้เถิดนะแม่จ้าไม่ลืมพระคุณที่เกื้อหนุนเรามาแม่จะดังคำฟ้าขอสัญญาจะไม่ลืมพระคุณกูบอกแล้วไงออกตึกรางวัลวายหมดแล้วไปเถอะเพื่อนป่ะเล่นเดินทางดีกว่าเล่นเดินทางเถอะเพื่อนตื่นเต้นจังเลยแม่ต้องรีบไปรับซ้อมย่อย่อทำไมกูบอกแล้วไงย่อของกูกูจองเห็นไหมอย่าพูดแม่คนมันจะเป็นเนื้อคู่กันนะแกใส่ชุดสีเดียวกับฉันเลยเห็นเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตาบอดสีไงวะน่ะเดี๋ยวจัดกระโปรงก่อนโอ้โหกระโปรงแล้วสุ่มไก่ก็ไม่รู้เปิดขึ้นมาเมื่อกี้ซุ้มไก่ชัดเลยนะพี่มังคยอจ้าถ้าเป็นบ้านกูขังเป็ดได้เลยแต่เช้าเลยนะเนี่ยเช้าอะไรล่ะซันโอ้โหไม่ได้ดูท้องฟ้าเลยเมื่อเอานะสมมติเอาอ๋อยอติดต่อให้กูมังคยอจ้า
มึงอะไรของมึงเนี่ยติดต่อให้กูได้ไว้กันที่มาเรียกเจ้ามีอะไรหรือเปล่านี่มันเวลาซ้อมของพี่พี่ต้องรีบไปถ้าไม่งั้นเดี๋ยวพ่อครูจะดุพี่เอาพ่อไม่ดุหรอกพ่อยังแอบกินข้าวอยู่หลังบ้านอยู่เลยโอ้โหคือว่าราชครูแท้ๆยังแอบกินข้าวเออมันหมดเวลาลงครัวแล้วไงอ๋อนี่ฉันมีเรื่องอยากจะถามพี่นะจ้ามีเรื่องอยากจะถามพี่ใช่จะบอกพี่มาเลยมันเป็นเรื่องอะไรปรึกษาพี่มาขยอได้ทุกอย่างเลยพี่นะเห็นฉันตั้งแต่ฉันเท่านี้จนตอนนี้ฉันเท่านี้แล้วพี่กันที่มาอะไรอะไรอะไรเท่าไหนอะไรเท่าไหนพูดให้มันดีๆอะไรเท่านี้เล็กอะไรเท่านี้นิ้วไงนิ้วมือเนี่ยตอนเนี้ยตอนเด็กๆก็เท่านี้เล็กเท่านี้ตอนนี้ใหญ่เท่านี้แล้วจะสื่อความหมายว่ามือเท่าฟ้าหอใช่ไม่รู้มือเท่านี้แหละไม่รู้แต่คนที่บ้านกูเท่านี้นอนนอนนอนฉันพี่ว่าฉันใหญ่หรือยังนี่กันที่มาเจ้าถามอะไรพี่เนี่ยทะลึกพี่น้องพูดจาดีๆนะน้องเองก็โตแล้วใช่พี่เองก็โอ้โหอายุก็จะ20กว่าแล้วตอนนี้บางยอทำไมวะถามว่าจันที่มาถามว่าใหญ่ยังใหญ่เลยแต่ไม่รู้นะแต่ใครบางอาจารย์บ้านกูเรียกบลักะไม่รู้ได้ไงว่าอะไรใหญ่ยังไม่ทันถามเลยจะไปรู้ฉันหมายถึงฉันเนี่ยโตเป็นสาวใหญ่แล้วใช่ไหมเจ้าก็บอกมาสิว่าเจ้าอ่ะโตเป็นสาวเติบโตมากหรือยังไม่ใช่พูดว่าอะไรใหญ่พี่มันยิ่งคิดลึกอยู่เนาะโตแสดงว่าฉันโตแล้วใช่ไหมเจ้าโตแล้วฉันโตแล้วแสดงว่าฉันก็มีความรักได้แล้วสิจ๊ะกันที่มาไอ้เรื่องความรักนะน้องน้องโตแล้วคิดอยากจะมีความรักไอ้พี่เองก็ไม่ว่าแต่เจ้าควรมองนะว่าไอ้หนุ่มคนไหนที่มันจะมาเหมาะควรกับเจ้าที่จะดูแลเจ้าได้เจ้าควรจะเลือกที่ดีนะน้องก็ได้คนไม่ใกล้ไม่ไกลเราเลยฉันขอใช้ชี้อาละกันเดี๋ยวฉันอายจะบอกกับพี่ใช่ไหมใช่ฉันจะบอกกับพี่เดี๋ยวพี่จะไปคุยให้เดี๋ยวนี่ไล่เลยนะไล่นี่ตั้งแต่ปีพาดเลยปีพาดนี่เลยวนมาคนปีนี่เลยโอ้โหดูท่าแล้วดูดเก่งเฮ้ยดูดจะเป่าเป่าไปที่ไหนดูดวะฉันเห็นฉันเห็นเขาเป่าดูดฉันไม่รู้ฉันไม่รู้นี่เลยไล่มาเลยมึงหลบไปเนี่ยมึงหลบไปเนี่ยสร้างขโมยนั่นนั่นบวกบวกชมพูนั่นเห็นเปล่าโอ้โหทำไมอ่ะโอ้โหบวกชมพูนั่นในเต้นเล่นไปเล่นมาจะเอาพ่อแล้วหรอไม่ใช่สิไม่ใช่ใครไหนชี้ที่ชี้เลยไล่มาเลยนี่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 ตรงป้องนี่ตรงป้องนี่โอ้โหไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้แล้วสงสัยไม่ได้ดูจากท่าคงไม่ได้แล้วอ๋อไม่ได้ใช่ไหมไล่มาเลยไล่มาไล่มาเลยโอ้ยไอ้มันขยือไม่เอาสาวจะคิดให้ดีหน่อยหมุนเวียนสกีเดี๋ยวเดี๋ยวร้องร้องเกรงใจต้นฉบับด้วยอะไรอ่ะต้นฉบับนั่งอยู่หลังฉากเนี่ยอะไรร้องเพลงอะไรชื่ออะไรตู่มัทนาอ๋อกูไม่เคยฟังอ๋อไม่เคยฟังแล้วร้องได้ไงกูจำมาจากใน YouTube โอ้โหกูดูคนตะติ่งไหนชี้พี่ดูซิว่าคนไหนอย่าตาต่ำนะน้องไล่มาพี่บอยไม่เอาไม่ใช่พี่ต่อไปถ้าได้ก็กูจะใส่ให้ยิวแตกอย่าบอกนะว่าเฮ้ยไอ้บอยกูอะไรอ่ะดูเขาชี้กูสิทำไมอ่ะตายกับกูนะทำไมอ่ะจะไส้ให้ตายเลยนี่นี่นี่ขอขอโทษนะแม่นะขอโทษนี่น้อยอะไรมานี่โอ้ยชื่อน้อยนี่จันเดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรให้ฟังอยู่บ้านเนี่ยนะเห็นตั้งแต่หัวพูดอะไรเกรงใจกันบ้างสิเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นทำไมลุงก็น้อยชอบเดินวายจริงปะล่ะไปไปไปหันหลังเลยหล่นตุ๊บกันที่มาพี่มังคยองไงจ้าหล่นตุ๊บเป็นเสียงขี้เลยนี่จะพูดอะไรออกมาเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยรู้สิฉันรู้มาตลอดเลยจบกลับไปซะพี่ไม่เล่นกับเจ้าด้วยนะมังคยองน้องขอเวลาจัดไม่รักกูหรอกจะจากกลับไปน้องไปอย่าผักแรงไม่ยอมดีไม่เห็นหน้าวันนี้ไม่มีแรงสู้อะไรโอ้ยไม่ใช่แล้วถ้าได้แบงค์นี้พี่ยอมเลยไม่ยอมด้วยการที่มาน้องออกกางเกงในคืนมึงอยากบอกรักพี่มังคยอง
ันให้มาพี่ไม่เล่นด้วยไม่ล่ะไม่ได้เล่นนะพูดจริงๆมันไม่เหมาะควรที่เจ้าพี่ต้องมาทำแบบนี้ทำไมจะไม่เหมาะล่ะหัวใจของพี่น้องนี้จะขอจึงหลบหน้าพอมารักมังพยอเนื้อใครเปรียบเหมือนดวงใจกันที่มาทำไมล่ะไปแล้วกูเหรอไปแล้วรักพี่มังคยอเอาเก่งนายเอาคืนมาเลยจะไปซื้อให้ฉันตอนไหนล่ะพี่ไม่กินบนเรือนถ่ายบนหลังคาใครจะพี่เลนไปขี้บนคาคือสมมตินั่นสิตกลงมาแข็งราคาหักไม่คุ้มไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตายโบราณกล่าวมามีความหมายพี่ขอชี้แจงให้แจ้งแก่ใจน้องจงฟังไว้ใช่ว่าพี่ไม่เลวซ้ำจะทำเสื่อมให้คนเขาเอื้อมระอาแต่ว่าฉันกับพี่หมาคนนี้รักพี่มาตั้งนานแล้วรักอย่างจริงใจมาตลอดด้วยกันพี่หมาไม่ใช่ว่าพี่เกลียดเจ้าพี่ไม่ชอบเจ้าพี่เองก็รักเจ้าแต่จะเปรียบได้ก็รักเจ้าเช่นน้องสาวแต่ถ้าเจ้ายังคิดกับพี่เช่นชู้สาวแล้วก็เจ้าฟังพี่ดีไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนขาอ่อนพี่มังคยอกันที่มาก็มีวันต้องเห็นจำไว้จันถ้าเกิดไอ้ยอมมันไม่รักไปรอพี่ใต้ถุนเมนนะพี่รออยู่ไม่เอาใต้ถุนเมนเลยเหรอไม่ใจร้ายจังเลยรักคนที่เขารักเราดีกว่ากันที่มาพี่บาเพียวจ๋าอ๋อมานี่เลยมาสิมานี่ไม่ต้องถอยมานี่มานี่มาใกล้ๆเลยโอ๊ยขอโทษมานี่เลยมานี่เลยนี่แสดงว่าพี่เนี่ยแอบฟังฉันคุยกับพี่มังคยอใช่มั้ยพี่รู้หรือเปล่าว่าคนที่เขาแอบทําแบบเนี้ยเค้าเรียกว่าคนที่ไม่ดีแล้วคนที่ไม่ดีแบบนี้โตๆไปจะไม่มีคนคบเพราะพี่ออกจากบ้านฉันไปแล้วพี่ก็จะไม่มีใครรับพี่ทํางานพี่ฟังฉันนะพ่อฉันน่ะเคยสอนให้ทุกวี่ทุกวันพี่เนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่พี่ก็ยังทําแบบนี้อยู่ได้ฉันไม่เข้าใจทําไมพี่เป็นคนแบบนี้พี่ค่อยแอบฟังอ่ะกลับมาเอ้าทำไมไม่พูดต่อล่ะทำไมเราไม่อยู่ฟังก่อนเล่าลำคาญถ้าลำคาญไม่มีอะไรจะพูดฉันไปแล้วนะเดี๋ยวแต่พี่มีอะไรจะมาถามกันที่มานะจ๊ะมีอะไรจะมาถามกันที่มาคือพี่บาเพียวเนี่ยจะมาถามกันที่มาว่าถามว่าอะไรว่ากันที่มากินข้าวหรือยังจ๊ะฮะมาดักมาถามกินข้าวนี่พี่ฉันกินแล้วนี่กับข้าวที่แม่เขาทำมาให้นะอร่อยมากเลยหรือว่าพี่ยังไม่ได้กินฉันว่าพี่น่าจะกินหลายจานมากกว่าฉันนะฉันยังไม่ได้กินจ้ะห้าจานแล้วแม่ภูมิใจแน่นอนมีอะไรอีกไหมไม่มีไปแล้วเดี๋ยวจ้ะมีจ้ะมีอะไรพี่จะถามกันที่มาว่าถามว่าอะไรว่าถามว่าอะไรกันที่มาอาบน้ำหรือยังจ้ะอาบน้ำหรือยังเดี๋ยวนะจะพูดไงดีวะก็ไม่หมิ่นดีวะฉันอาบแล้วมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าพี่จะไปแอบถ้ำมองฉันเปล่าจ้าพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นมีอะไรอีกไหมเนี่ยพี่ไม่มีอะไรจะถามแล้วจ้าแต่พี่มีอะไรจะบอกนะจ้ามีอะไรจะบอกก็รีบๆบอกมาฉันอารมณ์ไม่ดีคือพี่บาเพียวเนี่ยอยากจะบอกกับที่มาแต่ไม่รู้จะบอกยังไงว่าพี่บาเพียวเนี่ยรักกันที่มามันติดอยู่ตรงซอกตรงลำคอตรงพี่บาเพียวจ๋ามานี่สิมาใกล้ๆสิเมื่อกี้พี่พูดว่าพี่รักฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ย
กันที่มารู้ได้ไงจ๊ะก็พี่เป็นคนพูดออกมาเมื่อกี้เนี่ยเอ้าพี่พูดเหรอก็ใช่นะสิเอ้าไอ้ปลาเพี้ยวไอ้ปลาไม่รักดีไอ้ปลาปีจอไอ้พอแล้วนี่พี่ลืมคำที่พ่อสอนไปแล้วได้ไงว่ากฎเหล็กของบ้านนี้ห้ามกินบนเรือนถ่ายรถบนหลังคาฮะจำได้จ้ะเอาอย่างนี้นะฉันรู้ว่าความรักน่ะมันห้ามกันไม่ได้